สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้มาเป็นรถเหล็กกันบ้างใครทายถูกมั่งว่าเป็นรถเหล็กสเกลอะไรอ่ะวางเปรียบเทียบกับ1ต่อ64ให้ดู TikTok 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 เฉลยนะครับเป็นสเกล1ต่อ24ตัวนี้คือสเกล1ต่อ64นะครับเป็นงานกรีดไลท์แต่ตัวนี้เป็นงานมาเซโตะนะครับสเกล1ต่อ24ถ้านึกไม่ออกเรื่องสเกลนะครับก็คือย่อจากขนาดจริง24เท่านั่นเองนะลดจริง1ต่อ1ขนาดเท่าไหร่ลดลงมา24เท่าก็จะเป็นตัวสเกล1ต่อ24นะครับขอมาเปรียบเทียบกับรถบังคับที่ผมรีวิวไว้อย่างเจ้าตัว Aventador J นะตัวนี้ก็เป็นโมเดลสเกล1ต่อ24นะครับแต่ละค่ายเนี่ยการทำสเกลก็จะแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับผู้จัดทำนะครับให้เทียบดูด้านหน้าด้านข้างครับนะด้านหลังครับในสกิล1ต่อ24เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นงานมาเซโตะอ่ะมาดูใต้ท้องกันก่อนนะครับผู้ผลิตนะครับมาเซโตะเป็น Make in China นะครับตัวนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นงานหลุด QC นะครับก็ซื้อมาตามกลุ่ม Facebook นะครับมีผู้เอามาขายก็เลยซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันตัวนี้เป็น Ford F350 Super Duty นะครับตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ27ขอโทษทีพูดผิดนะครับเป็นสเกล1ต่อ27นะครับรายละเอียดใต้ท้องเนี่ยก็มีรูปแบบของเผาใครอยากทำสีตัวนี้ก็ทำได้นะครับในส่วนของใต้ท้องนะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยอย่างแรกนะครับเป็นไดแคสต์เปิดประตูครับมาในลายเลยแล้วมีดีคอติดว่าฮาร์ลีย์เดวิสันด้วยนะสามารถเปิดประตูได้ครับแต่รุ่นนี้เปิดกระโปรงหน้าไม่ได้นะครับนะตัวนี้ให้ดูรายละเอียดดีเทลกระจังหน้านะครับเป็นสีโครเมียมมีไฟนะครับไฟก็จะเบี้ยวๆหน่อยก็ต้องเข้าใจว่าเป็นงานหลุด QC นะครับตัวล้อเนี่ยสามารถเลี้ยวได้ครับให้ดูสามารถขยับเลี้ยวได้นะเลี้ยวจากมือนะครับดูล้อล้อก็สวยนะขอบเป็นขอบสีขาวนะครับแก้มประมาณนี้เลยนะครับเปิดปิดได้นอกจากนี้ยังเปิดท้ายได้อีกนะครับเปิดท้ายได้นะครับอยากขนอะไรขนไปเลยนะครับสามารถปิดท้ายได้ครับท้ายด้านหลังก็จะมีดีคอติดว่า Harley Davidson นะครับแล้วก็ F350 งานลิขสิทธิ์จาก Ford นะครับงานค่ายมาไซโตะนะตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับตัวกระจกเนี่ยจะแข็งนิดนึงพยายามอย่าไปชนนะชนแล้วหักแน่นอนนะครับให้ดูรายละเอียดดีเทลคอนโซลรถนะครับสังเกตว่ามองเห็นไปทะลุตรงล้อเลยนะครับคอนโซลรถประมาณนี้ถือว่าเป็นงานใช้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ได้มาในราคาที่แบบเบาสบายวิวนะครับคันละ300บาทแต่เป็นงานหลุด QC นะต้องเข้าใจนะครับไม่มีกล่องนะครับหาซื้อได้ตามกลุ่มต้องลองหาตามกลุ่มเองงานพวกหลุด QC งานมีตำหนิต่างๆเนี่ยก็จะได้ราคาประหยัดขึ้นนะครับเพราะตัวนี้มันใส่ไม่ได้นะครับสังเกตล้อหน้านะครับแต่มีความสามารถในการคัสตอมเนี่ยก็เอาไปโมได้นะครับก็ดูรูปสวยๆกันก่อนรายละเอียดดีเทลเป็นยังไงไปดูกันครับก็เป็นมินิรีวิวสั้นๆนะครับจากงานรถเหล็กนะครับใครที่ยังไม่เคยเก็บรถเหล็กสเกลนี้ลองมาหันเก็บดูนะใครที่เคยเล่น1ต่อ64แล้วก็ลองมาซื้อ1ต่อ24สักคันนะครับเพราะว่ามันก็เสริมเด่นให้ตู้โชว์ของคุณได้นะลองวางเทียบกับ1ต่อ64นะครับขนาดก็ใหญ่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณถ้าเกิดเป็น1 64กินไลท์ก็จะอยู่ประมาณ300ถึง280นะครับตัวใหญ่ๆหน่อยก็จะ500 550จนถึง900ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเอาไว้เล่นรถเหล็กไว้สะสมนะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยรีวิวมินิรีวิวนะครับรถเหล็กสเกล1ต่อ24ค่ายมาเซโตะนะครับซื้อได้ตามกลุ่ม Facebook นะเพราะงานแบบนี้เป็นงานหลุด QC นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ๆเรามีทุกวันนะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ